ดังที่คุณทราบวิดีโอนี้แปลจากภาษาอังกฤษอย่างไรก็ตามบางภาษามีความยาวมากกว่าภาษาอื่นๆตัวอย่างเช่น1นาทีในการพูดเป็นภาษาอังกฤษอาจใช้เวลา2นาทีในการพูดในภาษาอื่นฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ตรงกับสิ่งที่บุคคลนั้นพูดในวิดีโอนอกจากนี้แต่ละภาษายังมีสีของตัวเองตัวอย่างเช่นภาษาฝรั่งเศสคือสีแดงภาษาเยอรมันคือสีน้ำเงินภาษาอิตาลีคือสีชมพูและภาษารัสเซียคือสีม่วงก่อนที่เราจะเข้าสู่วิดีโอฉันต้องให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวฉันเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจว่าฉันมาจากไหนฉันจะพูดถึงราชาแห่งพาสปอร์ตโรสหรือพี่น้องพาสปอร์ตเล็กน้อยใช่ถูกต้องเรามีพระมหากษัตริย์ฉันไม่คิดว่าหลายคนรู้ว่าเรามีกษัตริย์ดีฉันเรียกเขาว่าราชาสำหรับผู้ที่ไม่ทราบพาสปอร์ตโรสหรือพาสปอร์ตกระเดิดเป็นกระบวนการในสหรัฐอเมริกาที่กล่าวถึงชายชาวอเมริกันหรือว่าสีที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อหาผู้หญิงนับตั้งแต่ทศวรรษที่1960เป็นต้นมาผู้ชายอเมริกันผิวขาวได้ทำเช่นนี้และเรียกว่าเจ้าสาวตามสั่งผู้ชายอเมริกันผิวขาวจะหาผู้หญิงในต่างประเทศแต่งงานกับเธอและพาเธอกลับไปใช้ชีวิตที่อเมริกาพาสปอร์ตโรสหรือพี่น้องของพาสปอร์ตผู้ชายอเมริกันถือว่าสีหลายคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่กำลังมองหาผู้หญิงในต่างประเทศและพำนักอยู่ในประเทศนั้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่พาภรรยาใหม่กลับอเมริกาการเคลื่อนไหวนี้ไม่มีสโมสรไม่มีพันธกิจและไม่มีองค์กรเป็นผู้ชายที่อยู่ในประเภทเดียวกันผู้ชายหลายคนในกระบวนการนี้ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของผู้หญิงในประเทศของตนหรือไม่สามารถแบกรับภาระปวดหัวที่ผู้หญิงในประเทศของตนมีให้อีกต่อไปผู้ชายเข้าสู่การเคลื่อนไหวนี้จากหลายทิศทางนอกจากนี้ผู้ชายหลายคนเคยพบกับผู้หญิงในประเทศอื่นๆและต่อมาก็ตระหนักว่าพวกเขาตกอยู่ในประเภทของพี่น้องหนังสือเดินทางด้วยเหตุนี้ขบวนการพาสปอร์ตกระเดิดจึงเติบโตขึ้นรวมถึงผู้ชายที่อายุน้อยถึงแก่ดังข่าวเอเชียทุกเชื้อชาติหลายเชื้อชาติผู้ชายจากสหรัฐอเมริกาผู้ชายจากยุโรปตะวันตกและตะวันออกซึ่งรวมถึงโปแลนด์และรัสเซียและผู้ชายจากอเมริกาใต้เม็กซิโกและญี่ปุ่นผู้ชายกำลังประสบปัญหาเดียวกันกับผู้หญิงทั่วโลกในบางประเทศมากกว่าในประเทศอื่นๆผู้ชายเหล่านี้หลายคนกำลังค้นหาความสุขในต่างแดนการเคลื่อนไหวนี้ทำให้ผู้หญิงหลายคนโกรธเป็นเพราะผู้หญิงหลายคนตีความการเคลื่อนไหวนี้ว่าผู้ชายมองว่าผู้หญิงในประเทศของตนไม่น่าดึงดูดถึงชายผู้นี้อาจจะยากจนจนไม่น่ามองแต่เขาก็ยังเต็มใจที่จะเสี่ยงกับเงินที่มีอยู่เพียงน้อยนิดและใช้เวลากว่า30ชั่วโมงบนเครื่องบินเพื่อหลีกหนีจากพวกเขาอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวหมายความว่าผู้ชายจะไปยังสถานที่ที่ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างดีที่สุดตอนนี้เล็กน้อยเกี่ยวกับฉันฉันแก่ยากจนและพิการฉันจึงไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปเพราะฉันยากจนและทุพพลภาพถ้าฉันอยู่ที่นี่ในสหรัฐอเมริกาในเมืองชิคาโกฉันจะทำอะไรสนุกได้ไม่มากกว่านักฉันแก่เกินไปที่จะไปบาร์และไนท์คลับและฉันก็แก่เกินไปที่จะคบผู้หญิงสวยๆนอกจากนี้ชิคาโกยังหนาวดังนั้นฉันจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่ในที่ที่อากาศอบอุ่นกว่าที่ซึ่งฉันสามารถพักผ่อนบนชายหาดเมื่อฉันไม่มีอะไรทำที่พักผ่อนบนชายหาดได้ฟรีอย่างไรก็ตามฉันมีข้อดี3ประการฉันไม่มีหนี้สินฉันปลอดหนี้ 100% ฉันไม่มีลูกและฉันเป็นโสดฉันจึงมีแต่ตัวเองที่ต้องกังวลดังนั้นครับเจ้าก็เหมือนกับผู้ชายหลายคนในกระบวนการนี้สุนัขที่ฉันแสดงในวิดีโอไม่กี่ตัวคือสุนัขของป้าฉันสุนัขของฉันเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนช่องของฉันตั้งชื่อตามสุนัขของฉันภาพที่คุณรับชมคือภาพยุโรปตะวันออกอเมริกาใต้ไทยฟิลิปปินส์และเวียดนามทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียนอกจากนี้ลิงก์ไปยังช่อง YouTube ที่ฉันจะกล่าวถึงในวิดีโอนี้จะอยู่ในคำอธิบายวิดีโอนี้เกี่ยวกับชายคนนี้และแฟนสาวชาวฟิลิปปินส์ที่เขาอาศัยอยู่ด้วยเป็นส่วนใหญ่เขาอายุมากกว่า70ปีและเธออายุ25ปีต่อไปในวิดีโอฉันจะให้เขาเล่าเรื่องของเขารายได้ของเขาเพียง800เหรียญสหรัฐต่อเดือนซึ่งหมายความว่าหากเขาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเขาจะยากจนถึงขนาดต้องอยู่ตามท้องถนน
เธอไม่มีรายได้ดังนั้นเขาจึงจ่ายทุกอย่างเขาจ่ายค่าเช่าค่าอาหารค่าพาหนะค่ารักษาพยาบาลสำหรับทั้งคู่ทุกอย่างผู้หญิงในประเทศอื่นๆไม่ให้คุณค่าในสิ่งเดียวกันในผู้ชายเช่นเดียวกับผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาและที่อื่นชายคนนี้มาจากออสเตรเลียและในช่วง20ปีที่ผ่านมาเขาอาศัยอยู่ในประเทศจีนไทยเกาหลีเวียดนามและฟิลิปปินส์เขากล่าวว่าในประเทศเหล่านี้ผู้หญิงชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผู้ชายที่มีอายุมากกว่าถูกมองว่ามีความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่าหมายความว่าพวกเขาจะไม่ถอดกางเกงจากการดูวิดีโอ YouTube จำนวนมากและได้ยินเรื่องราวของผู้ชายคนอื่นๆดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องจริงช่อง YouTube ของคู่นี้มีชื่อว่า Moreneur Kaelan Family อย่างไรก็ตามผู้ชายชาวยุโรปตะวันตกมีชื่อเสียงที่ไม่ดีโดยเฉพาะผู้ชายชาวอังกฤษผู้ชายอังกฤษขึ้นชื่อเรื่องการเข้ามาในเมืองทำสัญญากับผู้หญิงไว้มากมายแล้วก็ข้ามเมืองไปและนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางประเทศเหล่านี้ถ้าคุณเป็นคนผิวขาวคุณจะได้รับค่าจ้างสำหรับการเล่นผู้ชายอเมริกันผิวดำมีชื่อเสียงที่ดีนี่เป็นเพราะมีชายผิวดำชาวอเมริกันไม่มากนักที่ไปเยือนประเทศเหล่านี้และคนที่ทำก็เป็นคนดีชื่อเสียงของผู้ชายอเมริกันผิวดำของเรามาจากการที่หลายคนเชื่อว่าเรามาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวดังนั้นผู้หญิงหลายคนในประเทศเหล่านี้จึงเชื่อกันว่าผู้ชายอเมริกันผิวดำมีความเคารพและคำนึงถึงผู้หญิงโดยทั่วไปเป็นที่ทราบกันดีว่าชายชาวอเมริกันผิวดำช่วยทำอาหารทำความสะอาดและช่วยเหลือเด็กๆโดยตรงคนผิวขาวไม่เป็นที่รู้จักในเรื่องนี้ในระหว่างการวิจัยของฉันค้นพบว่าการเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเท่ากันเมื่อเทียบกับการอาศัยอยู่ในประเทศเดียวชายผู้นี้เดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งในช่วง12ปีที่ผ่านมาช่อง YouTube ของเขามีชื่อว่า Vagabond The Way และตลอด4ปีที่ผ่านมาเขาได้ไปเที่ยวกับแฟนสาวชาวมาเลเซียเธอเป็นนางแบบแฟชั่นในมาเลเซียจึงไม่ใช่คนเร่ร่อนทางดิจิทัลดังนั้นผู้ชายบางคนจึงพบผู้หญิงคนหนึ่งระหว่างการเดินทางและจากนั้นพวกเขาก็ไปเที่ยวด้วยกันเขาอยู่ในประเทศหนึ่งประมาณ 1-3 เดือนจากนั้นเขาก็ขึ้นรถบัสไปยังอีกประเทศหนึ่งและเมื่อจำเป็นเท่านั้นเขาจึงขึ้นเครื่องบินจากนั้นเขาก็ซื้อตั๋วเครื่องบินที่ถูกที่สุดที่สามารถหาได้และเริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้งสิ่งนี้ทำให้คู่รักคู่นี้เดินทางไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อเมริกาใต้เม็กซิโกอเมริกากลางและยุโรปตะวันออกงบประมาณของเขาซึ่งรวมค่าอาหารที่พักค่าเดินทางและค่าตั๋วเครื่องบิน2ใบอยู่ที่เดือนละ 1,000 ถึง 2,000 เหรียญสหรัฐเขาทำเงินจากอินเทอร์เน็ตประเด็นคือมีหลายวิธีในการใช้ชีวิตวิธีต่างๆที่จะสนุกกับชีวิตที่ไม่ต้องเสียเงินมากมายวิธีใช้ชีวิตที่ฉันไม่รู้และวิธีใช้ชีวิตที่ฉันคิดว่าคนอื่นไม่รู้ชายคนนี้ชื่อแดนอีและเขาเป็นประชาผู้ชายคนนี้มีสไตล์เขาเดินทางมากว่า10ปีแล้วผู้เล่นจะต้องโกหกและจัดการเพลย์บอยต้องเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นนี่คือผู้หญิงที่เขาเริ่มเดินทางด้วยและเธอมาจากยูเครนนี่คือผู้หญิงที่เขาเดินทางด้วยตอนนี้และเธอมาจากประเทศจีนนี่เป็นเพียงบางส่วนผู้หญิงส่วนน้อยในระหว่างนั้นดังนั้นแดนอีอาจเดินทางคนเดียวแต่เขาไม่เคยดีนายดูที่ด้านบนดูชื่อวิดีโอของเขาเรียกว่าหาวัตถุเอาใจสาวๆได้ผลทุกครั้งช่องของเขามีชื่อว่าแดนอีก็เกิดเวิร์ดถูก4. มีผู้ชายอีกหลายคนที่ทำแบบเดียวกับแดนนี่ข้อแตกต่างคือผู้ชายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะหาผู้หญิงคนเดียวเพื่อเดินทางด้วยไคลีอายุเท่าไหร่และคุณคบกันมานานแค่ไหนแล้วไคลีกำลังจะอายุ25ปีโอเธอกำลังจะอายุ26ปีดูไม่รู้เรื่องเลยฉันคิดว่าเธออายุ25
ในเดือนมกราคมปีหน้าฉันอายุครบ72ว้าวดังนั้นเราจึงได้รับฉันคิดว่านั่นแตกต่างกัน46ปีโอเคเราอยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนแล้วขวาเธอมาในปี2019ตอนที่เธอยังเป็นทารกอายุ23ปีดังนั้นจะครบ3ปีในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้แล้วที่เราได้อยู่ด้วยกันสิ่งที่แรนดี้ให้สัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วฉันคิดว่าผู้คนต้องประหลาดใจจริงๆเพราะเงินเพียงเล็กน้อยที่คุณสามารถดำรงชีพในฟิลิปปินส์ได้คุณช่วยแจ้งให้เราทราบเป็นปัจจุบันว่างบประมาณของคุณคือเท่าใดรายได้ปัจจุบันของฉันคือ811เหรียญสหรัฐต่อเดือนแล้วคือ551ดอลเด็กออังราคาสหรัฐต่อเดือนปีนี้เช็คที่คุณบอกว่า811ถูกต้องใช้แล้ว81ซึ่งต่ำกว่าระดับความยากจนในสหรัฐอเมริกาหลายร้อยเท่าตอนนี้ฉันคิดว่าความยากจนอยู่ที่ระดับ 1,073 ค่าเช่าของฉันตอนนี้คือ 5,000 เปโซซึ่งเท่ากับ100ดอลลาร์ที่50ต่อ1น้ำของฉันเหมือนไม่มีอะไร300เปโซหรืออะไรสักอย่างและถังขยะสิ่งอื่นคืออะไรโอไฟฟ้าแอร์เครื่องนี้คุณเห็นแอร์เครื่องนั้นไหมตำและทำงาน24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์31วันต่อเดือนมันไม่เคยปิดใบเรียกเก็บเงินนั้นมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 6,000 เปโซเล็กน้อยแค่เดือนละร้อยกว่าเหรียญโอเคเงิน200แรกของฉันหรือประมาณนั้นเอาไปจ่ายบิลโอเคตอนนี้ฉันได้600แล้วฉันเหลือ600เหรียญตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องทำคือกิน16เหรียญต่อวันคือค่าอาหารที่ฉันใช้โอ้50เปโซใช่10เหรียญต่อเดือนสำหรับอินเทอร์เน็ตแรนดี้คุณมีความสุขไหมฉันไม่มีคำพูดที่จะบอกคุณว่าฉันมีความสุขแค่ไหนมันวิเศษมากที่มีคู่หูอย่างคลีผมมีความสุขมากขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามแสดงความคิดเห็นและแชร์วิดีโอนี้ฉันมีปัญหาด้านการพูดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมวิดีโอส่วนใหญ่ของฉันจึงใช้เสียงภาคที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังยากที่จะแก้ไขเสียงของคุณเองสำหรับผู้ชมชาวต่างชาติของฉันซอฟต์แวร์แปลส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง 100% ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยอีกหนึ่งสิ่งตอนนี้ฉันมีช่อง YouTube 10ช่องดังนั้นฉันจึงไม่สามารถตอบกลับความคิดเห็นได้สำหรับสำเนาเพลงของฉันฟรีไปที่เว็บไซต์ของฉันจำไว้ว่าเพลงของฉันเป็นเพียงเพลงประกอบตอนนี้เพลงของฉันว่างแล้วแต่ถ้าฉันต้องเริ่มจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมฉันอาจต้องตั้งราคาสำหรับการดาวน์โหลดหากคุณต้องการทราบวิธีสร้างเพลงของคุณเองให้ไปที่ช่อง YouTube อื่นของฉันแล้วมองหาคำว่า GARAGEBAND การสร้างเพลงของคุณเองเป็นเรื่องง่ายฉันทำมันและฉันไม่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หากคุณต้องการทราบวิธีการแปลวิดีโอเป็นภาษาอื่นให้ไปที่ช่อง YouTube อื่นของฉันแล้วมองหาคำว่าแปลลิงก์อยู่ในคำอธิบายด้านล่าง